ไปเจริอีกรายคอนเฟิร์มชานาลงถึงเวลาลุยญี่ปุ่นหนึ่งในนักเตะไทยที่กำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างมากมีส่วนสำคัญในการช่วยทัพฉลามชนเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรอบรองของชางเอฟเอคัพและเกือบจะมีลุ้นคว้าแชมป์นั่นก็คือชานาลงพรมศรีแก้วมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของไทยซึ่งล่าสุดโค้ชเฮียงวิทยาเราหักกุลประธานเทคนิคฉลามชนชลบุรีเอฟซียืนยันเองปีนี้ชานาลงพรมศรีแก้วถึงเวลาลุยลีกญี่ปุ่นโดยระบุว่าเจ1อาจจะยังจะส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจ2ซะก่อนเชื่อว่าสไตล์การเล่นของชานาลงมีวิธีการเล่นมีแนวทางการเล่นที่น่ากลัวเป็นสไตล์การเล่นแบบญี่ปุ่นนั่นหมายถึงการมุ่งเข้าหาประตูส่วนเขาจะมีโอกาสได้ไปเล่นกับทีมใดนั้นเร็วๆนี้ก็จะได้รู้กัน